คนนิยมมาเรียนจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแผนกขับรถยนต์แล้วก็แผนกเครื่องยนต์ปัจจุบันนี้นักเรียนที่จะมาเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านรถจี๊ป2ชั่วโมงและรู้จักการเหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์ถ้าอยากขับรถต้องเรียนเสียก่อนสอสะพานมอนสอนให้ได้ผลถ้าหากท่านคิดจะฟิตเครื่องยนต์ขอเชิญทุกคนเรียนที่สอสะพานมอนเพลงโฆษณาสอสะพานมอนเนี่ยฮะโอ้โหสมัยก่อนคนฟังแต่วิทยุพอเพลงสอสะพานมอนขึ้นเนี่ยอุ้ยคนชอบกิจการก็เจริญขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับการเติบโตของกรุงเทพมหานครชื่อสอสะพานมอนเนี่ยก็มาจากทำเลที่ตั้งก็คือสะพานมอนคุณพ่อเนี่ยชื่อสวงก็เลยเป็นสอแล้วก็จุดสะพานมอนถนนหนทางตอนนั้นรถก็ไม่เยอะดังนั้นพอสมัครปั๊บเนี่ยเขาก็ออกถนนกันเลยนะคะโดยหัดรถจี๊ปนี่แหละค่าเรียนเริ่มค่าเรียน15บาทไม่มีบอกว่ากี่ครั้งกี่ชั่วโมงเอาเรียกว่าหัดกันจนเป็นนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่ไปสอบแล้วสอบตกสอบตกกลับมาซ้อมใหม่ไม่คิดเงินหมุนเครื่องอีกหน้ารถจะไม่ตรงหน้ารถตรงแล้วอยู่พอมาอีก10ปีให้หลังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนมาเรียนเหมือนกับมีคนมาเรียนน้อยลงคนก็เริ่มจะไม่รู้จักสอสะพานมอนมันอาจจะเก่าเกินไปไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงก็ยังถามกับคุณแม่เหมือนกันว่าเราจะเลิกโรงเรียนดีไหมแม่ก็บอกว่าก็อยากเลิกเหมือนกันนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยยังมาทำงานที่โรงเรียนสอสะพานมอนเนี่ยทุกวันก็เลยสงสารคุณแม่ท่านรักโรงเรียนสอสะพานมอนมากนะแต่เราสิไปโลดแล่นอยู่ข้างนอกปล่อยให้คุณแม่เนี่ยนั่งอยู่กับเลขาหงอยเหงาตอนหลังครูก็รู้สึกมันทนไม่ไหวแล้วอะที่เราจะปล่อยให้โรงเรียนที่เรามีรายได้มาจากโรงเรียนนี้ถ้าเอามาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเราจะปล่อยให้ชื่อเสียงของโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ครูสร้างมากับมือเนี่ยมันหายไปครูก็ตัดสินใจเข้าไปติดต่อกรมการขนส่งทางบกเลยเพราะครูได้ข่าวว่าเขาจะให้การรับรองโรงเรียนที่มีมาตรฐานแล้วก็ให้สอบไปกับขี่แทนเขาครูก็ไปติดต่อหลายปีกว่าจะสำเร็จในปี2557แล้วเปิดเป็นทางการ2558โดยเป็นสนามฝึกที่ทันสมัยแล้วก็มาตรฐานจนกระทั่งสอนมอนได้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ยังทันมีชีวิตอยู่ดูโรงเรียนที่ประสบสำเร็จอีก3ปีครูมองดูแล้วเนี่ยรถพวกนี้เขายังปฏิบัติงานได้นะทำไมเราถึงจะทิ้งอ่ะแล้วมันดีมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยสอนให้คนขับเป็นขับรถจี๊ปได้เขาก็ยังไปขับรถเก๋งได้รถจี๊ปพวงมาลัยซ้ายเนี่ยก็ไปขับรถเก๋งพวงมาลัยขวาได้คำสอนของคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงก้องอยู่ในหูเรารับเงินเข้ามาเราก็ต้องสอนให้เขาจนสำเร็จคือมากกว่าโรงเรียนสอนขับรถคือนอกจากว่าจะสอนให้เขาขับเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือทัศนคติในการขับรถที่จะออกไปสู่สังคมเราเติบโตมาจากโรงเรียนสอสะพานมอนนะเราอยากจะคงชื่อนี้ไว้เนี่ยให้สอสะพานมอนยังคงอยู่และก็คิดว่าถ้าท่านมองจากเบื้องบนบนสวรรค์เนี่ยมองลงมาเนี่ยเห็นกิจการโรงเรียนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็คิดว่าท่านก็น่าจะมีความสุขแล้วก็คงจะอวยพรให้เราเนี่ยได้ทำต่อไปในสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้ให้